สวัสดีค่ะดร.กุลวดีการอรชัยนะคะนักวิจัยจากทีมวิจัยการวินิจฉัยระดับนาโนกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำหรับชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำนมดิบค่ะสำหรับขั้นตอนการพัฒนาชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำนมดิบนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆค่ะคือส่วนของการพัฒนาอนุภาคนาโนนะคะที่จำเพาะเจาะจงต่อการเร่งปฏิกิยารีด็อกของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นการปรับปรุงพื้นผิวของขั้วไฟฟ้าคาร์บอนพิมพ์สกรีนนะคะแล้วก็เป็นการปรับปรุงผิวหน้าด้วยอนุภาคนาโนที่เราสังเคราะห์ขึ้นค่ะเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน้ำนมค่ะส่วนที่3นะคะจะเป็นการผลิตชุดตรวจไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะโดยใช้เครื่องอ่านทางไฟฟ้าเคมีแบบพกพาค่ะสำหรับการทดสอบภาคสนามค่ะสำหรับจุดเด่นของชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำนมดิบนะคะจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้อ่านง่ายอ่านผลได้รวดเร็วมีความจำเพาะต่อการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน้ำนมดิบมีการใช้อนุภาคนาโนของโลหะเพื่อใช้ขยายสัญญาณจึงทำให้มีความไวในการตรวจวัดที่สูงมีขีดจำกัดในการตรวจวัดที่ต่ำและไม่มีขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะ